ก็จะบอกว่าถึงแม้เราจะหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเราอร่อยกินกินกินวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งเป็นอะไรจ๊ะอ๋อฮะเป็นทาเบโฮไดบุฟเฟ่ไม่เมนูของร้านนี้นะคะที่เราจะแนะนำก็คืออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับบุฟเฟ่เดลิชอบไหมคุณไม่ว่าชิ้นไหนคุณไม่ได้ยินสิครับFamily Carby อะไรที่มันอยู่ในรถที่เขาไปโฮไดของเราบ้างมีนั่นกับแท็บเล็ตตัวละครอ๋อเดี๋ยวเอาแท็บเล็ตมาแท็บเล็ตแนะนำหน่อยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับถ้าเกิดこちらのนิคุวิปปี้แกะนักนิคุです食べ放題食べ放題แปลว่ากินไม่อั้นกินไม่อั้นไม่อั้นแล้วดื่มไม่อั้นล่ะฮะดื่มไม่อั้นโนมิโฮไดโนมิโฮไดโนมิโฮไดดื่มไม่อั้นดื่มไม่อั้นเห็นยังเปล่าเดี๋ยวยิ้มให้ไปเอาโอ้โหเฮ้ยมีซีซีเลมอนด้วยของโปรดซีซีเลมอนชอบมากผมละวันนี้หน้าตาเหมือนเบียร์ป่ะทำไมถึงเป็นผู้หญิงกินเบียร์ครับนี่เหนื่อยค่ะเหนื่อยวันนี้เหนื่อยแล้วก็เลยตรงนี้ก็เลยโอ้โหนี่ยืนจิบเบียร์ตรงนี้เนื้อย่างเตาถ่านนะฮะแต่ให้ฟังหน่อยจีแม่ให้ฟังหน่อยจีเชิญอธิบายซอสแต่ละชนิดครับซอสเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดหรอกซอสเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดหรอกอันนี้ไม่ซอสหวานซอสหวานแต่ก็ไม่หวานหรอกอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะซอสลึกลับนะซอสเป็นไอเทมใครเอาข้าวเปล่าเอาด้วยเอาทีมขึ้นถ้วยได้มั้ยเคยทำงานร้านเนื้อเหรอแต่สาขาอื่นอ๋อร้านนี้แหละเราสามารถรู้ได้หมดว่าอะไรอร่อยและทำอย่างไรงั้นก็จัดมาเลยซูมหน้าเขาไว้ซูมหน้าเขาไว้ถ้าไม่อร่อยเราจะโทษคนนี้นะฮะเดี๋ยวจะแนะนำเมนูที่มันอร่อยให้นี่ทำไปขอบคุณครับมาแล้วสิ่งแรกของเราเอามาเยอะๆเอาเนื้อซุปมีราเมะซุปกับทำกับไข่ทามาโกะแล้วก็เหมือนเครื่องสำอางเลยอ่ะน้ำจิ้มตัวนี้เหมือนเครื่องสำอางมากคาราโรตาเรน่าคาราโรวะนั่นคือซอสเผ็ดแต่ไม่เผ็ดซอสหวานแต่ไม่หวานหวานหวานล่ะซอสนั้นคือซอสลึกลับของร้านนี้เลมอนก็คือมะนาวแต่เมื่อกี้ไปกดไอทีมาแล้วมันไม่มีเออเอาเลมอนนั้นใส่ตัวนั้นคือกระเทียมนิกเกอร์โอชิวจังซอสเกาหลีโบ๊ะลงไปขนาดนั้นเอ๊ะแต่ที่เรากำลังสนุกกับเครื่องปรุงในฝั่งโน้นดูซีเรียสในการสั่งอาหารเขาสั่งไปเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวทำอยู่ในครัวนะตอนนั้นอ๋อเป็นแม่ครัวด้วยไม่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่เก่งภาษาเขาก็เลยไม่ให้ออกเสิร์ฟอ๋อก็เลยอยู่ในครัวบอกว่าอยู่ในครัวไปแล้วค่ะกันไกลไปแก่ว่ะรุ่นเนี้ยอยากได้เนื้อแบบเนื้อที่มันไม่เยอะอ่ะที่มันไม่เยอะที่มันนี่มีมันแต่มันไม่เยอะดูสเต็ปการย่างมันเป็นมืออาชีพของเขาเขาคือคนที่บอกว่าเคยอยู่ในครัวมาก่อนเมนูร้านนี้อะไรเด็ดที่สุดตอนนั้นหรอชอบแอบกินความลับแตกแล้วแอบกินเนื้อดิบคือจริงๆอ่ะจะให้พนักงานอ่ะกินเนื้อในปริมาณกี่กรัมไม่รู้อ่ะแล้วเราจะเติมเพิ่มไปเรื่อยๆแอบตอนนั้นแอบกินอะไรแล้วอร่อยที่สุดไอ้นี่คาร์บี้คาร์บี้มีไหมอยู่ในนี้ไหมคาร์บี้คืออะไรอ่ะไม่มีในนี้สั่งซีสั่งที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีแล้วคุณต้องบอกให้แบบสุกในข้างแล้วค่อยพีหรอไม่รู้อะทุกที่พริกตามอารมณ์ตลอดเปิดไปกินที่เกาหลีแล้วเขาบอกว่าถ้าพี่เปิดบ่อยอะความอร่อยมันอยู่ที่กระทะจิ้มไหมเว้ยตอนนี้มั่วเหมือนละผสมหลายอย่างอันนี้คือผสมไปอันเดียวเนี่ยเหรอผสมทุกอย่างเลยใส่ปิ้งใส่ปิ้งทุกคนแลดูนี่คือความหิวของทุกคนนะฮะไม่สนเลยเราวันนี้เราไม่นิ่งหิวแล้วค่ะแค่แบบกระหาย
นี่คือสภาพจากเตาที่เต็มตะกี้นะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นหายไปหมดเตาทันทีเขาเสิร์ฟแล้วหอมไม่เห็นเลยเหรอยังไม่ทันรู้ตัวเลยใช่ไหมไม่ทันรู้ตัวเป็นเตาว่างๆอยู่มีหลักฐานย่างผักรอไปพอสมาในการย่างของแต่ละคนเนื้อล้วนๆรักษาหมดเมื่อกี้ที่เราฝันไปครับเมื่อกี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นบนกระทะนี้ใช่เมื่อกี้มันเป็นแค่แบบเป็นภาพมโนจินตนาการหรือเปล่าใช่มันไม่ได้เติมเต็มกระเพาะของเราทุกคนดูมีความหวังในการรอเนื้อสุกคุณมิ้นซังในตอนนี้แบบว่าหน้าตาแบบเตรียมพร้อมกับใครเพื่อนตาดูเป็นประกายนี่คือการกดไอติมกดในรอบเดียวนะครับกดในรอบเดียวนี่โอ้โหวิ่งมืออาชีพนี่สุดยอดโอนยังไงชีฟต้องทำให้เป็นอ่ะทำแล้วเละเขาชมของตัวเองแล้วว่าน่ารักโอ้โหเอาสูงสูงเมื่อชีฟจริงๆอ่ะชูใส่กล้องชูใส่กล้องต่อไปคือการแต่งหน้านะฮะสวยอ่ะทำเอามันไม่พี่ทำไหมพี่อยากใส่อะไรบ้างคะแต่งให้หน่อยได้ไหมได้เนี่ยได้หมดเลยกินได้หมดของเอกเราบุ้งบิงหน้าพี่เป็นยังไงน้องแต่งให้เหมือนหน้าพี่เหรอแต่งให้มันเข้ากันนะโอ้ลิตเติ้ลเมอร์เมดอันนั้นนุ่นๆไอ้นุ่นๆมันทีไม่ออกอยากใส่กันให้ดูน่ากินดีไม่ออกหรอว้านี่คือการเปิดฝาเทนะครับท่านผู้ชมดีอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรมีความเลอะเทอะก็ช็อกโกแลตไหมได้เพราะเมื่อกี้เป็นแบบน่ารักน่ารักเอาดาวสองดวงนี่คือผลงานกรุณาบอกชื่อผลงานของตัวเองหน่อยครับภูเขาไฟภูเขาไฟไอศกรีมระเบิดเดอะสตาร์ช็อกโกลาวาอย่าให้พูดอีกรอบเพราะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมาแล้วซุปเปอร์ภูเขาไฟลาวามหากาฬทำไมเขาทำสวยวะเขาเป็นคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบน้ำตาลที่ไม่ใช่อร่อยสวยแต่ไม่อร่อยฉันต้องลองสิ่งที่แบบหน้าตาธรรมดาแต่อร่อยอันนู้นเมอร์เมดลากูนอันนี้ก็เมอร์เมดส่วนอันนี้แบล็คโฮลหน้าพี่เป็นยังไงน้องแต่งให้เหมือนหน้าพี่เลยแบล็คโฮลเคยชิมก่อนเฮ้ยมันอร่อยอ่ะอร่อยจริงชิมดิชิมผลงานตัวเองชิมผลงานตัวเองเฮ้ยเม็ดมันอร่อยจริงไม่มีดาวด้วยนะล่ะเห็นไหมเชื่อไหมว่าถึงแม้หน้าตาไม่ได้ดีแต่รสชาติก็จะบอกว่าถึงแม้เราจะหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเราอร่อยพูดขนมคุกกี้ว่าคุกกี้ว่าวันนี้ร้องไม่กี่รอบแล้ววันนี้เบียนเค30ตะก้าร้องเอาท่ามาแต๊บๆๆแต่ละดับตับตับเวลานั้นบ้านโนนี่คือดีทั้งวันเห็นป่ะชิมป่ะนี่คืออร่อยกว่าดาวคือดาวมันแค่สวยๆอย่างเงี้ยหรือว่าของเราอร่อยกว่าสวยงามดูมีตักคือเป็นถึงแม้มันไม่สวยอ่ะแต่ดูปริมาณเพื่อความว่าสวยแล้วจะกินได้สี่คนคือจะบอกว่าเป็นคนที่สวยและฉลาดปริมาณและมีประโยชน์สวยและมีประโยชน์เธอแพ้เป็นสวยและมีปริมาณมากด้วยจิตสาธารณะจิตสาธารณะฟังดูเหมือนคำขวัญวันเด็กทุกคนอยู่ๆเรามีในบุฟเฟ่ให้คนละที่ของเขาสวยจริงๆนะไปถึงขนมไปถึงตลอดหัวอันนี้เลยหมดไหม so it's not easy that thing is too